ปิดตาเปิดใจเพราะมนุษย์คิดทุกอย่างในกรอบของคณิตศาสตร์ที่ว่า1บวก1เท่ากับ2ดังนั้นสิ่งก่อสร้างต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาโดยติดอยู่แค่ในกรอบความคิดนี้จึงมักเป็นรูปทรงเรขาคณิตเหตุผลที่ผลงานของมนุษย์มักจะเป็นรูปทรงเรขาคณิตเป็นส่วนใหญ่เพราะมนุษย์ใช้เครื่องทุ่นแรงช่วยและเครื่องทุ่นแรงเหล่านี้ล้วนมาจากเส้นตรงเช่นไม้บรรทัดเชือกมีดเลื่อยฟันเลื่อยและเพราะสัตว์ไม่ได้คิดเป็นคณิตศาสตร์รังของนกจึงไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิตรูของงูจึงคดเคี้ยวและถ้าดูให้ดีก็จะเห็นว่าแม้แต่รังผึ้งหรือใยแมงมุมก็ไม่ใช่รูปทรงเรขาคณิตแม้จะใกล้เคียงที่สุดแต่บางครั้งมนุษย์ก็ปล่อยให้1บวก1เท่ากับ2นั้นเกาะกลุ่มหัวใจมากจนเกินไปถึงเราทราบว่าจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดแต่เราก็นึกไม่ออกว่าตัวไม่สิ้นสุดหรืออินฟินิตี้รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรคณิตศาสตร์เองก็หมดทางที่จะคลายปริศนาคำว่าอนันต์ให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้ถ้ามนุษย์ยังเกาะกลุ่มกับคณิตศาสตร์เช่นนี้แล้วพระเจ้าจักรวาลธรรมชาติและเทวดาล่ะคิดเป็นคณิตศาสตร์ไหมที่ถูกเราควรใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องทุ่นแรงเท่านั้นเหมือนที่เราใช้ไม้บรรทัดเชือกมีดเลื่อยเป็นเครื่องทุ่นแรงหากจะพยายามเข้าใจจักรวาลและเอกภพคณิตศาสตร์คงเปรียบได้กับพาหนะที่จะพาเราไปสู่จุดหมายได้รวดเร็วขึ้นส่วนการจะเข้าใจเอกภพเราจำเป็นต้องใช้วิชาที่สูงส่งมากกว่าคณิตศาสตร์สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาบนโลกมีรูปทรงอิสระเช่นต้นไม้ลำธารผลไม้และอื่นๆรวมทั้งปรากฏการธรรมชาติเช่นพายุหมุนดาราจักรก้นหอยลายนิ้วมือของมนุษย์ก็เป็นรูปทรงธรรมชาติจักรวาลไม่ได้คิดทุกอย่างเป็นคณิตศาสตร์รูปทรงเหล่านี้มีอีกมากมายในธรรมชาติเช่นน้ำวนขวัญผมบนหัวคนยอดอ่อนของใบเฟิร์นและอื่นๆรูปทรงเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นรูปทรงของจักรวาลดังนั้นจักรวาลจึงอยู่ในทุกสิ่งพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าพระธรรมอยู่ในทุกอณูของสรรพสิ่งและพระคริสต์จึงว่าพระเจ้าอยู่ในทุกคนทุกแห่งดังนั้นความจริงของจักรวาลจึงเป็นรูปเหมือนก้นหอยก่อนมีจักรวาลทุกอย่างเป็นศูนย์อยู่ๆจากศูนย์นี้ก็ค่อยๆคลายออกคลายออกมาเป็นเอกภพมีกาแล็กซี่มีทางช้างเผือกมีสุริยะมีโลกมีสิ่งมีชีวิตแล้วก็มีคุณมีเรามีคนนั้นมีคนนี้ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับเอกภพอยู่2ทฤษฎีคือทฤษฎีเอกภพกำลังขยายตัวและทฤษฎีเอกภพกำลังหดตัวทั้ง2ทฤษฎีพูดตรงกันอยู่อย่างหนึ่งว่าเอกภพไม่เคยหยุดนิ่งและแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเคยเป็นศูนย์มาก่อนและสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังจะกลับเป็นศูนย์มนุษย์เรานั้นเกิดมาจากศูนย์และในที่สุดก็กลับไปหาศูนย์เหมือนกับเอกภพเช่นกันดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนชาวพุทธให้แสวงหาหนทางแห่งนิพพานซึ่งเราก็คิดเอาเองว่าพระองค์น่าจะหมายถึงตรงกลางของรูปทรงก้นหอยนี้ส่วนชาวคริสต์นั้นเมื่อมีคนตายจากไปเขาปรารถนาให้กลับไปหาพระเจ้าซึ่งในความคิดของเขานั้นพระเจ้าก็คือจุดศูนย์กลางของรูปทรงก้นหอยนั่นเองทางคติของฮินดูบอกว่ามนุษย์ทุกคนอวตารจากจุดกำเนิดเดียวกันคือพระเจ้าและในที่สุดเมื่อผ่านการทดสอบบางอย่างแล้วก็จะพุ่งสู่จุดกำเนิดอีกครั้งหลายครั้งที่เจ้าพระคุณสอนเราว่าบางอย่างใช้ตาดูไม่เห็นต้องใช้ใจสัมผัสดังนั้นบ่อยครั้งที่เรานั่งหลับตาแล้วทำใจให้เป็นสมาธิเป็นการปิดตาแต่เปิดใจเปิดใจให้กว้างและเป็นสมาธิเพื่อสัมผัสกับเอกภพอันกว้างใหญ่ทั้งนี้เรายังมุ่งหวังว่าเมื่อใดที่เราเข้าใจในเรื่องเอกภพแล้วเราจะสามารถทำความเข้าใจในเรื่องทวิภพได้ไม่ยาก